สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเอพิโซดพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 หรือโควิด -19 ค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันในปัญหาของโควิด -19 สำหรับนักเรียนไทยในเดนมาร์กนะคะผลกระทบเป็นยังไงวิธีการแก้ปัญหายังไงนะคะหรือว่ามีความช่วยเหลืออะไรบ้างจากทางรัฐทางเมืองไทยแล้วก็ทางเดนมาร์กนะคะวันนี้นะคะเรามีพิธีกรร่วมนะคะคุณชินนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็มาอีกแล้วค่ะแล้วก็มีนักเรียน2ท่านนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้นะคะน้องเจเจแล้วก็น้องไก่ต้อค่ะสวัสดีค่ะเจเจแนะนำตัวเองก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะให้เจเจนะคะเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ DTU ตอนนี้ปี3แล้วค่ะต้องส่งเล่มก็ภายในสิงหาเนี่ยค่ะโอเคค่ะแล้วไก่ต้อคะค่ะอาภพรสมิรักษ์นะคะก็เรียนPhD ที่ DTU เหมือนกันกับน้องรูปแจงค่ะแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้ค่ะแล้วก็อยู่ปีหนึ่งเริ่มเรียนโอเคค่ะงั้นหลังจากแนะนำตัวเองแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ใช่ไหมของเดนมาร์กตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาพี่อยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยต้องเรียนจากที่บ้านเรียกว่า study from home ใช่ป่ะคะตั้งแต่ล็อกดาวน์เป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยพี่ตอบก่อนนะคะเผื่อมีตอบคอร์สอะไรแบบนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นความยากก็คือต้องเขียนทีสีทั้งที่ยังไม่ได้ทำแล้วแล้วก็ทำซิมูเลตโดยที่ก็ความยากก็คือคุยกับอาจารย์ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะจะต้องจริงๆต้องชี้เรื่องปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยกันค่ะความยากก็คือเราก็เลยสวิตช์เปลี่ยนไปเขียนทีสีแทนทำลิทเทอเรเจอร์รีวิวคือความยากของไก่ต๊อกเนี่ยมันเป็นความยากเพราะว่าไก่งานโปรเจกต์หรืองานวิจัยของไก่ต๊อกเนี่ยเป็นงานวิจัยต้องใช้ห้องแลบเป็น experimental lab design ในเมื่อมันไม่สามารถไปห้องแลบได้คือการล็อกดาวน์ของที่เนี่ยมันนอกจากการจะปิดกิจการต่างๆแล้วเนี่ยมหาลัยมันก็ถูกปิดไปเลยปิดแบบปิดอัดปิดจริงๆอะค่ะโดยที่คนที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปและคนที่เป็นนักเรียนแน่นอนไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปเดินเล่นไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไม่ได้ก็เข้าไปเอาของอะไรเงี้ยอาจจะได้แต่เข้าไปใช้ห้องแลบแม้แต่เข้าไปในออฟฟิศยังไม่ได้เลยที่จะไปทำงานนั่งทำจริงๆอะเพราะฉะนั้นเข้าไปห้องแลบนี่คือลืมไปได้เลยว่าเข้าไปไม่ได้และโดยเฉพาะของคนหรือนักเรียนหรืออาจารย์ที่ต้องทำโปรเจกต์กับนักเรียนหรือนักเรียนต้องทำโปรเจกต์ในห้องแลบเนี่ยมันทำไม่ได้เลยในช่วง2เดือนนี้ดังนั้นที่ไก่ต๊อกพูดก็คือเปลี่ยนจากที่ต้องทำในแลบจริงๆไปเป็นเรื่องของการศึกษาเชิงทฤษฎีการศึกษาเปเปอร์รีวิวแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่คือความเครียดสุดก็คือชุดเครื่องมือของเรารอคอยมา1เดือนมันถึงคิวของเราแล้ววันหนึ่งเรารอมีตติ้งกลางคืนคือวันที่13ใช่ไหมคะของเดือนที่แล้วพอนายกประกาศปุ๊บเอ้ยพรุ่งนี้เรามีมีตติ้งเพราะสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มรันเป็นแลบเซตของเราคือภายใน1เดือนเราต้องใช้ชุดเครื่องมือนี้แล้วแบบเซอร์ไพรส์มากก็คือเฮ้ยกลับมาเอ้ยเรายังไงต่อตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างคือจะมีเทคนิคเชียนที่ซัพพอร์ตคนช่วยเหลือค่ะคือสวิตช์แก๊สหมดเลยทุกอย่างปิดแล้วก็แบบทุกคนก็วุ่นวายเหมือนแบบคือเหมือนตึกกำลังทุกอย่างจะปิดทันทีแล้วแบบเอ้าแล้วเดือนหน้าของฉันล่ะคือเซอร์ไพรส์แบบตกใจมากภายในบ่าย2เท่านั้นทุกอย่างต้องออกจากตึกหมดทุกคนแบบคือทีมงานทำงานค่อนข้างจะเร็วในการที่ปิดไลน์แก๊สปิดเซตอัพเช็คทุกอย่างว่าทุกอย่างปิดจริงๆนะตอนแรกเรานึกว่าแบบอาทิตย์นึงวะมันยังคงแบบเปล่าคือตื่นเช้ามาทุกอย่างบ่าย2เสร็จคือปิดหมดเลยปิดเลยเดี๋ยวนั้นเลย DTU แบบDTU คือ Technical University of Denmark นะคะเราเรียกตั้งแต่ว่า DTU ก็คือเป็นแบบป่าช้าเลยอะค่ะคือปกติเราจะมีทีมซัพพอร์ตอยู่ประมาณ5คนนะคะเขาก็จะเข้ามาเช็คอ่ะคนนึงก็แบบไหนไลน์แก๊สของยูอ่ะเราก็ไปชี้อ่ะอีกคนนึงแบบเซตเครื่องแบบความร้อนไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณ5คนคือเข้ามาถามเราแล้วก็แบบเดินไปชี้ทุกอย่างปิดแล้วก็เซอร์ไพรส์ตายแล้วฉันล่ะเดือนนึงของฉันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเครียดมากแบบแล้วก็แต่ประทับใจในทีมงานของเขาพอนายกสั่งปุ๊บพรุ่งนี้เช้าคือเหมือนทุกคนทำงานมาทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยเพื่อจะชัตดาวน์อะไรบ้างอย่างเงี้ยคือความประทับใจก็คือทุกอย่างเสร็จจบ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตึกคือตึกต๊อกก็คงน่าจะเป็นตึกที่มีemergency บ่อยอะลามแก๊สบ่อยเพราะทั้งตึกคือข้างล่างตึกเป็นถังแก๊สเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาวางแผนไว้แล้วแล้วคราวนี้พอมีเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาปุ๊บการจัดการปุ๊บเขาก็สามารถทำได้ทันทีแบบนั้นใช่ใช่อันนี้คือความรวดเร็วของเขาเราก็แบบเฮ้ยประทับใจที่แบบทุกคนทีมงานแต่ด้วยความที่เราก็ยังโซแซกับเรื่องแลบของเราแต่เราก็ยังประทับใจในทีมงานอยู่เนาะแบบเฮ้ยตายละทำเร็วมากโอเคเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้อันนี้เคสไก่ต๊อกนะมาเคสของน้องจุ๊บแจงหรือเจเจมั้งว่าตอนนี้คืออยู่แบบปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมต้องส่งเล่มเร็วๆนี้ละstudy from home ยังไงบ้างคะก็จริงๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการ communicate กับอาจารย์นะคะเพราะว่าพอปีสุดท้ายแล้วมันก็ข้อมูลแล้วก็เก็บหมดแล้วก็เหลือแค่เขียนเล่มแล้วก็คุยกับอาจารย์ในเรื่องของทฤษฎีหรืออะไรที่เราจะต้องเอาไปใส่ไว้ในเล่มทีสิทธิ์ของเราแต่ว่าประเด็นก็คือที่ทำงานเนี่ยมันมีโต๊ะหรือว่ามีที่นั่งที่ค่อนข้างจะ support กับลักเขาเรียกอะไรอะบุคลิกอะไรอย่างนี้เนาะมันไม่ค่อยเมื่อยไหล่อะแต่อยู่บ้านก็จะนั่งโต๊ะกินข้าวบ้างนั่งตรงนู้นบ้างนั่งโต๊ะทำงานที่ไม่ค่อยเวิร์กบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีปวดไหล่บ้างแล้วก็เหมือนพอเราเปลี่ยนรูทีนไปจากที่ปกติเราก็ไปที่ทำงานตอนเช้าทำจนถึงตอนเย็นเนาะพออยู่บ้านมันเหมือนกับเราไม่มีเขาเรียกว่า working space ที่ชัดเจนเลยประมาณนี้มั้งมันก็ขรุขระหน่อยในวีคแรกๆแต่ว่าหลังๆก็พยายามปรับตัวแล้วก็พออาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าเดทไลน์ควรเป็นวันนี้นะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็ค่อนข้างแอคทีฟค่ะก็มีสกายทุกอาทิตย์หรือไม่ก็จะส่งเมลทุกๆ 2-3 วันอัปเดตหรือคุยกันตลอดอะไรประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างจะโอเคคือช่วงแรกๆก็เซ็งๆแหละแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างจะปรับตัวได้ก็โอเคโอเคเอาอย่างนี้เท่าที่ฟังคือสามารถทำงานจากที่บ้านได้เรียนจากที่บ้านได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่เพราะว่าปี3แล้วด้วยมันไม่มีคือที่กังวลก็อาจจะมีแค่คอนเฟอเรนซ์ที่เราแพลนว่าจะไปแต่พอเป็นอย่างนี้มันก็ยกเลิกก็แค่นั้นนะคะแต่คิดเหมือนกันว่าถ้าตัวเองอยู่ปี1ปี2คงลำบากขอถามนิดนึงทั้ง2คนนี้มียังเจเจไม่น่ามีคอร์สเวิร์คแล้วเพราะปีสุดท้ายแต่ไก่ตองต้องมีคอร์สเวิร์คที่เรียนอยู่และยังค้างอยู่แน่ๆทำยังไงเอ่ยพอดีโชคดีคือเทอมนี้ไม่ได้ลงคือเก็บแล้วเหลือตัวสุดท้ายคือน่าจะเป็นเดือน7เดือน7หรือเดือน8อะค่ะอีกตัวสุดท้ายแล้วคือเก็บหมดแล้วก็เลยรู้สึกเออโชคดีคือมันไม่ได้เรียนออนไลน์เนาะแต่ว่าถ้าได้เรียนออนไลน์ก็เห็นเพื่อนๆเรียนก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนทุกอย่างทีม IT ตัว TA ตัวอาจารย์เขาก็น่าจะพร้อมกันหมดเลยอันนี้ก็ขอพูดในเชิงในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ DTU ด้วยจริงๆแล้วตัวเองก็สอนอยู่ในที่สั่งล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ทุกคนในทุกภาควิชาทุกคณะได้ถูกบอกกล่าวให้สวิตช์ทุกอย่างเป็นออนไลน์ทันทีในเวลาแค่ไม่กี่วันน่ะนึกออกปะพอเปิดปุ๊บปิดปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าในอีกไม่กี่วันเป็นออนไลน์ทันทีเพราะไม่มีใครสามารถมามหาลัยได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่DTU มีโปรแกรมที่เป็นออนไลน์ teaching ออนไลน์ meeting ไม่ว่าจะเป็น Skype Business ไม่ว่าจะเป็น Zoom แบบที่เป็นไลเซนส์ให้เลยเนี่ยให้กับอาจารย์และคนทำงานทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแต่มันก็มีปัญหาอย่างนึงตรงที่ว่าก็จะมีอาจารย์ซึ่งเขาไม่ได้เขาอีกเจเนเรชันหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้จะมารู้เรื่องว่ามันจะใช้งานสิ่งเหล่านี้ยังไงแต่แม้ว่าเขาจะไม่เคยใช้งานเนี่ยเขาก็จะเป็นไทม์อ่ะใช้เวลากับมันอาจจะวันหนึ่งสองวันเรียนรู้กับมันแล้วก็ใช้ได้เลยก็คือทำได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนทุกคนอ่ะเขามีอินเทอร์เน็ตในบ้านของเขาทุกคนหรืออินเทอร์เน็ตในที่ไหนที่เขาอยู่อ่ะซึ่งมันมีความสตรองเพียงพอที่จะสามารถที่จะปุ๊บมาใช้อินเทอร์เน็ตเข้าเรียนคลาสได้ทันทีโดยที่ไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่เลยเท่าที่ได้ยินมาอันนี้ก็คือเหมือนกับพูดประมาณว่าอินฟราสตรักเจอร์หลักๆของประเทศซึ่งมีอยู่แล้วคือทุกอย่างมันเป็นออนไลน์เป็นดิจิทัลให้เรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าถึงได้หมดแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เตรียมความพร้อมลักษณะนี้บ้างแล้วคือทำออนไลน์ทำมีการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ไลเซนส์ของผู้สอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆมีอินฟราสตรักเจอร์อะไรอื่นไหมคะนอกจากนี้ที่สนับสนุนการเรียนในช่วงล็อกดาวน์แบบเนี้ยเราจะบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์จริงๆในส่วนตัวคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าที่จะพูดเนี่ยจะพูดถึงความรีซิเลียนเรารู้สึกว่าคนเดนมาร์กหรือว่าองค์กรหรือทางภาควิชาคณะเนี่ยค่อนข้างปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเหมือนมันรีซิเลียนมากเหมือนกับว่าเหตุพอสมมุติจากที่ใช้ชีวิตปกติพออีกวันนึงรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ปิดปุ๊บอะไรเงี้ยทางหัวหน้าภาควิชาก็ส่งเป็นจดหมายอีเมลบอกว่าเราควรต้องทำยังไงชี้แจง1 2 3อะไรประมาณนี้คือมันค่อนข้างชัดเจนเหมือนคอมมูนิเคชันแล้วในองค์กรหรือว่ากับรัฐบาลหรือคนในประเทศอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดเจนมันก็เลยทำให้เราว่ามันทำให้สมูทหมายถึงมันดึงความดราม่าไปได้เยอะมากประมาณนี้อันนี้ที่รู้สึกว่าช่วยซัพพอร์ตว่าโอเคเราไม่ต้องกังวลว่าเอ้ฉันจะเป็นยังไงจะทำงานจากที่บ้านไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะติดต่อยังไงการเรียนการสอนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างจะมีแผนที่ชัดเจนว่าควรทำยังไงก็อะไรประมาณนี้มีความชัดเจนมีการ management การจัดการที่ชัดเจนมีความโปร่งใสทุกอย่างในขั้นตอนแล้วมีการคุยกันมันเลยมาเป็นช่วงงงๆอ่ะแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ไปมหาลัยได้ไหมเอ๊ะจะไปเอาของดีไหมหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมีกฎอย่างเช่นอย่างคณะก็ส่งหัวหน้าภาควิชาก็ส่งว่าคุณไปมหาลัยได้นะไปเอาของแต่ห้ามไปนั่งทำงานนะอะไรประมาณเนี้ยไก่ต้องอะคะเหมือนของต๊อกจะได้อีเมลก็ตั้งแต่เหมือนจะมีสารตลอดนะคะของต๊อกก็จะมีสารทางอีเมลมาตลอดก็จะเห็นข่าวที่แจ้งมาตลอดแล้วก็ในอีเมลก็จะบอกชัดคือโดยปกติก็จะมี HR ของกลุ่มของภาควิชาที่ส่งอีเมลมาแล้วก็ทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตก็จะเห็นรู้สึกว่าจะมีอยู่2ทีมก็คือทีมที่เป็น IT กับทีมที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปถ้าในเรื่อง IT นี่ก็คืออย่างต้องใช้โปรแกรมคือสมมติว่าช่วงแรกมีคนใช้เยอะมากเนี่ยค่ะก็ทั้งวีคสัปดาห์แรกรู้สึกว่าทีม IT พยายามจะซัพพอร์ตเราว่าเอ้ยเราเข้าไปไม่ได้เขาก็จะตั้งเหมือนจะเป็น extra VPN ก็คือเลนที่ใหญ่ขึ้นนะคะทำให้เราลิงก์การใช้ซอฟต์แวร์พิเศษได้สมมติถ้าทำไม่ได้ปุ๊บเราก็จะคอนแทคกับเขาทางอีเมลแล้วเขาก็จะแชร์โดยการที่เขาก็สั่งคอมพิวเตอร์เราอะค่ะว่าทำยังไงโดยที่เขาไม่ได้ส่งมาเป็นแบบไม่ได้ส่งว่าขั้นตอน1 2 3คือยังไงแต่เขาเนี่ยลิงก์ตัวเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราใช่คือมันลดความกังวลของเราว่าเฮ้ยฉันต้องเสียเวลาเป็นวันนะเปล่าคือเขาใช่5นาทีเสร็จใช่คือเขาเนี่ยค่ะใช่เลยอันนี้คืออย่างไก่ต้องพูดอันนี้ดีมากนอกจากเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการว่าต้องทำอะไรหนึ่งสามสี่แล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีคนที่มีปัญหาเกินกว่าที่เขาคาดไว้มันจะมีเขาจะมีอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งซัพพอร์ตจากทั้งเป็น HR ฝ่ายบุคคลเองหรือซัพพอร์ตจากที่เป็น IT เพราะมันต้องใช้ IT มาเยอะมากแล้วเราพูดได้เลยว่าพอมีปัญหาปุ๊บอะฝ่าย IT จัดการปั๊บเลยทันทีใครที่คิดว่า work from home เนี่ยเราจะบอกว่าฝ่าย IT ของมหาลัยและแน่นอนว่าฝ่าย IT ของทุกที่ทำงานดับเบิลมากกว่าเดิมเหมือนประมาณว่าเรามีหมอแพทย์พยาบาลที่ต้องทำงานแบบ overtime โหลดเยอะแต่จะบอกว่าพวกที่ทำฝ่าย IT อ่ะทำงาน overload เช่นกันในช่วงนี้ยกตัวอย่างนึงโปรแกรมเฉพาะมากๆใช่คือมันแล้ว DTU มหาลัยเนี่ย react แบบเร็วมากเช่นโปรแกรมสอนออนไลน์ซึ่งตอนแรกยังงงๆว่าจะใช้โปรแกรมอะไรจะใช้ Skype Business ใช้นู่นใช้นี่ตอนแรกยังไม่มี Zoom นะพอรู้ว่า Zoom ใช้ได้ดีเนี่ยวันนึงหรือไม่หลักไม่เกินวัน2วันน่ะมหาลัยมีเวอร์ชั่นไลฟ์เส้นแจกทุกคนทันทีเราแบบรีแอคเร็วมากรีแอคเร็วแบบเร็วจริงๆ HR ทำก็คือจะเหมือนอันนี้ก็คือประทับใจอีกคือเรากังวลสัปดาห์แรกก็คือเฮ้ยจะกลับไทยดีไหมเรื่องระบบการรักษาของเราเราก็แบบเฮ้ยเครียดกังวลมากกลับไทยไม่กลับไทยแล้วแบบดูที่บ้านค่ะเราทำงานทางด้านอยู่กับโรงพยาบาลเนาะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขาก็จะรู้ว่าโซนยุโรปกับเมืองไทยเนี่ยระบบการรักษาจะต่างกันอ๋อพี่สาวก็เครียดมากคือกลับยังไงก็ต้องกลับเราก็แบบ
เออจะขับยังไงแล้วกลับมายังไงคือเราจะกังวลว่าขากลับมาเราจะยาวนานขนาดไหนหรือจะยังไงกันต่อ2อาทิตย์แรกนี่แบบเครียดมากแต่ว่าตัวเหมือนเราจะมีอีเมลว่าจาก HR ว่าเรามีปัญหาทางด้านไหนบ้างแล้วถ้าคุณมีปัญหาทางด้านจิตใจคุณมีปัญหาเรื่องการเช็คข้อมูลเขาก็จะมีลิงก์ให้ชัดเจนอย่างเช่นเช็คว่าวันนี้มีคนติดเท่าไหร่เขาก็จะมีลิงก์ให้ mm-hmm. คือเราสามารถรู้ข่าวคราวมาจากอีเมลที่ได้มาจาก HR ค่ะ mm-hmm. คือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาลัยของภาควิชาของต้องจะเป็นภาควิชา oh. คือเขาก็จะบอกเลยว่าคุณอยากเช็คอันนี้คือของรัฐบาลเดนมาร์กนะว่าเท่าไหร่แล้วก็มี DTU psychology ก็ psychologist ก็คือพวกทางด้านบำบัดจิตใจอะค่ะก็ส่วนที่คนแล้วก็อันที่3ก็คือ leader เราก็คืออาจารย์ประมาณเนี้ยค่ะตัว HR จะส่งมาเยอะมากมีอันนึงก็จะเซอร์ไพรส์อีกก็คือเป็น document เอกสารที่ให้เราทำ ergonomic คือออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายมีอะไรคือยืนถึงขั้นนั้นเหรอยืนถึงขั้นนั้นเหรอประมาณนี้มันเป็นการออกกำลังกายแล้วเป็นการบอกว่านี่คือท่านั่งของการทำงานที่บ้านอย่างที่ไม่ให้ปวดแล้วแบบต้องทำยังไงต้องแบบทำตัวเองยังไงให้แบบนั่งไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยคือคำนึงถึงทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาครอบคลุมจริงๆเลยก็จะมี IT มี HR เขาคิดเรื่องหมดอ่ะแล้วก็อย่างของเราก็จะมีโปรเฟสเซอร์เนาะโปรเฟสเซอร์ก็จะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกคือโปรเฟสเซอร์เนี่ยตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะทำไมโปรเฟสเซอร์ถามเราเรื่องบ้านถามเราเรื่องห้องถามเราเรื่องจิตใจมีตติ้งครั้งที่2มั้งคะก็เลยถามโปรเฟสเซอร์ว่าทำไมอยู่อยากเห็นห้องหรือบ้านของฉันเลยอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบเด็กที่เป็น international student มากๆว่าตอนนี้อยู่ยังไงแล้วก็อยู่มีปัญหาอะไรหรือเปล่ากินข้าวยังไงวิ่งออกกำลังกายที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเอามาเนี้ยแล้วก็ได้ออกกำลังกายบ้างไหมพอเราบอกว่าอยู่เราไปวิ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี้ยเขาก็เหมือนพอดีเขาอยู่แถวนี้ด้วยเขาก็มาเช็คว่าเฮ้ยเวลาที่อยู่ไปวิ่งเนี้ยคนมันเยอะนะอยู่ไปวิ่งตั้งสี่โมงเย็นสี่คนไม่มีต้องอะไรนะอยู่ไปเช็คถึงขั้นว่าขนาดนั้นเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาคือใช่แล้วก็ต้องมีโคโปรเฟสเซอร์เป็นคนจีนคนนี้ก็จะถามแบบเกี่ยวกับเรื่องอาหารของเราว่ามีอาหารไทยกินหรือเปล่าแบบเหมือนอยู่กลับบ้านครั้งล่าสุดเดือนไรอย่างเงี้ยค่ะจะโฮมซิกไหมมันจะมีผลไหมกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ใจใส่ใจมากแล้วก็ทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตนี่ก็จะรู้สึกว่าคือปกติว่าเราต้องเราทำแบบต้องสั่งของค่อนข้างจะเยอะค่ะสารเคมีบ้างแก๊สบ้างท่อบ้างแต่ละมันจะมีแบบนั้นคอนแทคประมาณ5คนอย่างเงี้ยทีมซัพพอร์ตประโยคแรกจะถามว่าวันนี้อยู่กินข้าวหรือยังนี่แสงแดดดีนะคือถามทุกสุขแล้วอยู่ดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก่อนจะเข้างานนะคือถามนี้ก่อนแล้วก็แบบโอ้สุดยอดคือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็กลัวว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็จะประทับใจเนาะว่าคือทำทั้งหมดเลยคือทีมงานซัพพอร์ตเราค่อนข้างจะดีมากโอเคแล้วอย่างนี้คือแบบเขาช่วยเหลือด้านซัพพอร์ตจิตใจแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างเงี้ยเท่าที่รู้คือทั้งจุ๊บแจงแล้วก็ไก่ต๊อกเนี่ยเป็นนักเรียนทุนจากเมืองไทยถูกป่ะเรื่องเงินเรื่องซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมช่วงนี้คือเรายังไม่มีนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะปกติยังแบบไปในเมืองกินกาแฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้เงินเยอะขึ้นแหละอยู่บ้านแบบกินเยอะขึ้นอ่ะนะแบบคือทำอาหารทุกมื้ออะไรเงี้ยจากที่ปกติเราก็ทำเยอะๆแล้วก็ไปกินเที่ยงหรือว่าไปกินโรงอาหารมหาลัยก็แค่นั้นอ่ะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมีช็อปออนไลน์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนตัวยังไม่มีประเด็นแล้วใครต้องอะคะของต้องน่าจะผลกระทบเรื่องเงินสุดนี่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องตั๋วเครื่องบินเพราะว่าโดนไปค่อนข้างจะเยอะหน่อยแล้วก็ตั๋วที่ไปเมืองไทยจะมีปัญหาที่เป็นลอง distance เราซื้อผ่านพอดีเป็นครั้งแรกที่ซื้อผ่านเอเจนซี่แล้วตอนนี้ก็คือมีปัญหาคือเหมือนจะไม่ได้คืนเอาอันนี้แล้วก็สายการบินที่อย่างยุโรปเนี้ยค่ะก็
ปลี่ยนวันเอาใช้วิธีการเปลี่ยนเราก็จะเสียเวลาในการที่จะต้องติดต่อคอนแทคเพราะว่าจองไว้เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะนี่คือปัญหาของเราว่าเราจะต้องเสียเงินเพิ่มจากเดิมประมาณนี้อันนี้คือปัญหาถ้าคือถ้าพูดถึงเรื่องเงินโดยทั่วไปเนี่ยเราน่าจะจัดการกันได้อยู่ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเพราะว่าเงินที่รัฐบาลให้มันก็ใช้จ่ายค่าที่พักแล้วก็ค่ากินคือมันไม่ได้ให้มาเพื่อให้เราเก็บแต่ยังได้ตามปกติเนาะไม่ได้มีการลดลงใช่ okay. ได้ตามปกติประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลกระทบเรื่องตั๋วเครื่องบินประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่อยากกลับไทยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราจองไว้ก่อนแล้วพอดีช่วงที่กลับมันเป็นช่วงเมษาค่ะเหมือนสถานทูตมีส่งเมลป่ะคะไม่แน่ใจเหมือนเขาก็มีส่งเมลอะไรบ้างป่ะคะตอกได้ไหมถ้าอันนั้นมันคือเกี่ยวกับนักเรียนทุนใช่ไหมไม่รู้หนูไม่แน่ใจเหมือนกับก็ส่งเมลประมาณว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราอยากกลับบ้านหรือว่าเรามีปัญหาก็เหมือนส่งเมลว่าติดต่อสถานทูตได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอย่างเช่นวีคแรกวีคที่สองเนี่ยมีความเครียดว่าเฮ้ยถ้าเราติดอะเราอ่ะจะทำยังไงเพราะภาษาเราไม่ได้อันนี้คือความเครียดมากเลยแล้วก็แบบเอาแล้วแจ้งสถานทูตก่อนไหมหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความกังวลว่าใครจะเป็นคนดูแลเราในวันที่เราจะให้พี่คนไทยไหมเป็นคนสื่อสารให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือตรงนี้จะยุ่งยากพอสมควรตอนแรกคือ2สัปดาห์แรกคือแบบเราจะต้องพึ่งใครประมาณเนี้ยแล้วก็มีวันนึงก็ทีมกระทรวงวิทย์มั้งคะที่เมืองไทยส่งอีเมลมาถามเราแล้วก็ว่าเราสบายดีไหมแล้วก็มีชื่อของคนติดต่อครบอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกอ๋อโอเคเรามีปัญหาเราแจ้งคนนี้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อย่างของต้องก็คือต้องเป็นบุคลากรในมหาลัยในมหาลัยก็จะมีทีมที่ดูแลนะอาจารย์ที่ไปเรียนอยู่อะค่ะเขาก็พยายามจะคอนแทคกับเราแล้วก็เราต้องรีสปอนส์ว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะอาจารย์สบายดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็อีเมลมาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรต้องคุยกับเขาเลยแล้วค่อยแก้ปัญหาอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็รู้สึกสบายใจขึ้นในสองวีคแรกอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าหน่วยงานของไทยไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยหรือว่ากระทรวงวิทย์แล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเช่นมหาลัยที่เรียนมาเนี่ยก็คือเขาก็มีเขาเรียกว่าส่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวใช่ปะใช่นอกเหนือจากพ่อแม่พี่น้องที่วิตกกังวลว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วก็มีหน่วยงานทางไทยซึ่งช่วยเหลือด้านนี้อันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้เพราะที่บ้านต้องเครียดมากเพราะว่าแมสไม่มีขายเจลไม่มีขายเนาะคือมันแล้วก็ลักษณะนิสัยคนยุโรปเขาไม่ใส่แมสกันเดินแล้วก็ที่บ้านต้องเป็นห่วงมากอยู่แล้วแล้วก็เราจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราเคยออกกำลังกายแล้วไม่ได้ออกเราจะออกอันนี้ก็คือแบบเราจะเครียดไหมอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือเรานั่งอ่านเปเปอร์ทั้งวันเนาะมันจะต้องออกกำลังกายพี่ป๊อกอยู่บ้านคนเดียวป่ะคะหรือว่าอยู่กับโฮสต์ตอนนี้คือเจ้าของบ้านที่แลนด์ลอร์ดอ่ะคือเขามีปัญหาเรื่องปอดอยู่แล้วแล้วเนี่ยพี่ต๊อกก็ต้องระวังด้วยใช่เสร็จแล้วแต่ว่าเขาเห็นหน้าพี่อาทิตย์แรกอะค่ะคือพี่ไม่ได้ไปออกไปไหนเลยคือก็อยู่ในห้องเนาะแล้วก็เดินรอบบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเขาเลยบอกไปวิ่งไหมเราก็เลยไปฝึกวิ่งตอนอุณหภูมิแบบเลขหลักเดียวเนาะแล้วก็รอดเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอะดูเครียดมากเพราะว่าเราอาจจะไปทัชไหมแต่เราต้องบอกเขาว่าเราไปวิ่งเส้นทางไหนคือในเดือยแฮลคือเป็นสวนกว้างแล้วมันใหญ่มากต้องมาอธิบายให้เขาฟังว่าเราไปวิ่งเส้นทางอะไรนะเราจะไม่ได้สัมผัสคนอย่างเงี้ยค่ะเขาคือทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนะเขาจะเครียดมากเพราะเขาไม่ได้ออกตั้งแต่วันที่1มีนาคมตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้ล็อกดาวน์อ่ะเขาสั่งของออนไลน์อะค่ะเขากินอะไรอ่ะคือเหมือนในตู้เย็นเขามีของตลอดเลยอ่ะแล้วเธอมีเหรอเออตัวเธออ่ะเราก็ออกไปตลอดไงทุกครั้งที่ดีนะเจ้าของบ้านได้มาฟังอ่ะคือเขาจะเห็นเขาก็จะถามแล้วเนาะมีพีคสุดมีครั้งหนึ่งคือทนไม่ได้แล้วอ่ะ
ก็เลยไปดื่มเบียร์กับเพื่อนอิตาลีที่พักอยู่ใกล้ๆสองซอยคือไปวิ่งเสร็จไปวิ่งประมาณตอน4โมงเย็นแล้วกลับมา4ทุ่มคือเราไปวิ่งแล้วไปดื่มเบียร์ต่อเจ้าของบ้านอันนี้แบบทำตัวอย่างไม่ดีให้เขาต้องมาล็อกดาวน์นะเนี่ยถูกคือมันคิดมากแต่กลับบ้านไม่กลับบ้านดีมันเครียดมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยตัวอย่างเธอเนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมเด็กที่ไทยมันต้องไปกินเหล้ากันน่ะเพราะมันคิดเดี๋ยวทีนี้ฉันเครียดมากเรื่องประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์เนาะคือไม่เข้าใจทำไมถึงไม่ต้องที่เมืองไทยถึงไม่ขาย10วันคือไอ้ขายสิบวันเนาะตอนนี้เหรอคือพี่นกคือวันแรกเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะคือตอนแรกเราแบบเห็นเฮ้ยเบียร์เยอะมากคือแอลกอฮอล์เต็มเพียบเลยแล้วเราไปอีกวันนึงเพื่อไปซื้อของมาตุนอีกเราจะเห็นว่าเบียร์มันลดลงคือทุกคนน่ะแก้ความเครียดด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ก็คือที่เดนมาร์กมันคือมันเป็นเรื่องปกติเนาะคนแก่ที่บ้านเขาก็ดื่มไวน์แบบวันละครึ่งขวดอะค่ะซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์มากมายหรือการไปกินเบียร์ด้วยกันมันทำให้อัตราพีการติดโรคมันเพิ่มขึ้นไหมล่ะเดี๋ยวผมก็ไม่ทำอะการกินแอลกอฮอล์กับการติดเชื้อกับจำนวนคนติดเชื้อโควิดมันไม่ได้เป็นอัตรามันไม่ได้เป็นสัมพันธ์กันเนาะคือใช่สัมพันธ์กันคือวันนั้นแต่ว่าเราไปกินกันสองคนแล้วนั่งห่างกันมากคือคนละโต๊ะคือปลายโต๊ะกันเนาะคือกินไปด้วยความระวังแล้วก็คุยกันแต่คือเซอร์ไพรส์สุดคือเจ้าของกลับมาคือเจ้าของบ้านเครียดมากคือเราก็ไม่รู้แล้วก็อาบน้ำนอนธรรมดาปกติตื่นเช้ามายกเครื่องดูดฝุ่นมาเลยเนี่ยคุณแบบยังไม่เห็นดูดฝุ่นเลยนะตั้งเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนให้เราคือเขาจะไม่ด่าเราอะค่ะคือคนในหมาจะไม่ด่าเนาะก็คือจะพูดอ้อมๆแบบคือเหมือนประมาณว่ามึงทำความสะอาดบ้านเถอะเมื่อคืนมึงไปหาเพื่อนมาแล้วก็ถามว่าไปปาร์ตี้มีกี่คนอูถามละเอียดมากห้องเขาเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อนเนี่ยเป็นปาร์ตี้บ่อยไหมอะไรเงี้ยคือต้องอธิบายคือประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงในการสัมภาษณ์กันโอ้โหแล้วก็แอลกอฮอล์เอาแอลกอฮอล์มาตั้งโอเคคือเหมือนระหว่างวันเนี้ยคือจะต้องแบบคลีนทั้งหมดอะค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่เห็นอยู่ซักผ้ามา2สัปดาห์แล้วนะคือประมาณว่าเสื้อผ้าเมื่อคืนเนี่ยมึงไปซักด้วยประมาณเนี้ยก็คือนี่คือเขาคงเครียดมากเนาะแล้วก็เขาอายุเท่าไหร่75แต่ยังอุ้ยแล้วเป็นเขาอาจจะกังวลใช่ใช่ใช่เราก็รู้สึกผิดมากเลยแบบเฮ้ยทำไมฉันแค่คือเราเครียดเพราะว่าเราจะกลับบ้านดีไม่กลับบ้านดีจะเอายังไงดีแล้วเราแต่แก้ปัญหาด้วยกันที่อ่ะไปดื่มแต่เราก็ระวังนะคือดื่มกันไปมันเป็นความเครียดมันเป็นความเครียดทุกคนหาทางแก้ไขความเครียดของอยู่แล้วแล้วความเครียดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการแก้มากคือการโกงกัน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ธรรมดาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าคือหลังจากนั้นมาเราก็รู้สึกผิดมากเนาะว่าเอ้ยเราไม่ควรทำแบบนั้นทั้งที่คือเพื่อนอยู่อีกซอยหนึ่งเองใกล้ๆประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแต่ว่าอีกคนนึงเขาก็ไม่รู้เนาะว่าลักษณะที่เราไปมันเป็นยังไงเราเซฟขนาดไหนตอนนั้นคือเราพยายามจะบอกเขาว่าฉันเซฟมากนะเพราะว่าฉันกลัวเหมือนกันฉันกลัวประเทศอยู่เหมือนกันแล้วฉันเป็นอะไรฉันตายแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันสื่อสารหวานก็พยายามบอกเขาว่าฉันจะเซฟมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเราคุยกันวันนั้นแล้วก็เขาก็เข้าใจว่าโอเคเราต้องไปวิ่งทุกวันเพื่อลดความเครียดไม่งั้นเราจะทำงานไม่ได้เลยแล้วก็เขาก็โอเคแล้วก็เรื่องอาหารแล้วก็เขากลับเป็นห่วงเราเพราะว่าเห็นเรากินน้อยเกินอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกินน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากลัวน้ำหนักเราเพิ่มมากขึ้นเราก็จะกินแบบโปรตีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือแบบน้อยเกินแต่ก็เหมือนกินคล้ายๆกับคนเดนมาร์กเนาะคนเดนมาร์กกินขนมปัง1แผ่นขนมปัง1แผ่นแซลมอนอะไรพวกเนี้ยคือนั่นคือมื้อเที่ยงของเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะกินคล้ายๆกับที่เขากินแต่เขาก็จะแบบรู้สึกว่าตกใจที่ทำไมเด็กเอเชียคนเนี้ยกินน้อยกว่าเด็กเอเชียคนอื่นๆเขาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์อีกแล้วก็จะแบบเฮ้ยนี่มันเพียงพอสำหรับฉันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยOkay. ก็ตอนนี้เจ้าของบ้านช่วงที่มันพีคขึ้นมาอะไรนะพวกนี้มีคนตายเยอะค่ะที่เป็นคนแก่เยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเครียดเกินนะคะ
แล้วเขาแฟนเขาก็เลยพอดีแฟนเขาจะมาแบบอยู่ด้วย3วันต่อสัปดาห์เขาก็เลยคุยกันว่าเขาจะไปอยู่ซัมเมอร์ฮูดคือตอนนี้เขาอยู่ซัมเมอร์ฮูดแล้วทิ้งต๊อกแกอยู่บ้านใหญ่โตคนเดียวมันก็เครียดตรงที่ว่ามันไม่มีคนคุยด้วยต้องหาเพื่อนคุยคือต้องหาเพื่อนคุยคือแต่ก่อนเราแบบเดินมาเราก็คุยกับเขาถามเขาแบบคุยเหมือนคนปกติเหมือนเราคุยกับแม่คุยกับพ่ออย่างเงี้ยค่ะหรือเห็นเราทำงานเยอะเกินเขาก็จะเคาะห้องว่าถึงเวลาพักของยูแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเดินเยอะๆหน่อยแล้วต๊อกก็เลยต๊อกพอดีพอต้องรู้สึกว่าต้องไม่ได้เคลื่อนที่เพราะตอนอยู่ที่มหาลัยมันจะต้องเดินไปกินกาแฟกันบ้างกับเพื่อนได้คุยอะไรอย่างนี้กันบ่อยๆพออยู่ที่มันไม่ได้มีที่เดินไม่ได้เดินผักไปบ่อยเงี้ยค่ะก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาคือซื้อสมาร์ทแบนด์ที่มันสั่นให้เราทุกๆ1ชั่วโมงอะค่ะให้เราเคลื่อนที่เนี่ยก็รู้สึกโอเคก็ลดเพรสเชอร์ขึ้นมาบ้างลดความเครียดของเราโอเคแล้วจุ๊บแจงมีอะไรเสริมไหมคะเรื่องความเครียดช่วงนี้สำหรับนักเรียนมีนะคะคือมีช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ก็เหมือนก็เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวเนาะแล้วก็อากาศมันก็ดีขึ้นมีแสงแดดอะไรเงี้ยเราก็มีออกไปวิ่งไปอะไรคือเราว่าที่นี่ฟาซิลิตี้เรื่องสวนหรือว่าปาร์คมันยังมันเยอะอยู่คือแล้วคนไม่ได้เยอะมากคือที่ใกล้ๆบ้านหรือว่าในรอบๆระยะที่พักอาศัยของแต่ละคนส่วนใหญ่มันก็จะมีสวนอยู่แล้วเนาะมันก็สะดวกมันก็สะดวกหน่อยอ่ะคือก็เช้าหรือเย็นอย่างเงี้ยก็มีไปวิ่งแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ยังเปิดปกติเราก็พยายามไปกินคงกินซื้อเค้กกลับมาบ้านกินกาแฟหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับไปตามภาษาค่ะโอเคก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะที่นี่โต๊ะที่นี่ก็ดีนะประเทศคือประเทศมันมีเหมือนแบ่งโซนเนาะใน1โซนจะมีสวนสาธารณะมันคือทุกอย่างมันเหมือนดีไซน์มาหมดเลยแล้วก็ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาเราเขาก็จะถามว่ามีอะไรที่คุณต้องการบ้างในประเทศนี้ณตอนนี้คือเราพยายามคิดอะไรวะที่เราต้องการข้อมูลเหรอก็มีที่อัปเดตที่แบบน่าเชื่อถือที่มหาลัยก็มีคนซัพพอร์ตกับเราตลอดเรื่องของกินก็รัฐบาลก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ามีของกินครบที่ออกกำลังกายก็มีที่ออกกำลังกายทั้งนั้นคือปกติเราออกในฟิตเนสเนาะพอไม่มีเราก็ต้องคือเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอีกที่ก็ไม่มีก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับที่เดนมาร์กแล้วสำหรับที่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดว่าเดนมาร์กไม่มีปัญหาเราเป็นนักเรียนทุนจากเมืองไทยเราต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกไหมทางเมืองไทยอ่ะของจุ๊บแจงมีไหมของพี่ไม่มีเพราะพี่แค่ต้องการแค่ว่าอ๋อเขารับทราบนะว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพียงพอละได้ส่งอีเมลตอบเขาก็น่าจะเพียงพอแล้วว่าเฮ้ยฉันมีชีวิตอยู่แล้วยูก็สนใจฉันอยู่นะไม่ใช่แบบว่าโอนตังค์ให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยเปล่าก็พอถึงวิกฤตนี้ก็ยังมีคนมารีสปอนส์อยู่ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคเราก็ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วจุ๊บจ๋าคะเป็นยังไงบอกว่าก็จะส่งทีซีสแล้วอ่ะมันส่งไม่ทันหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยต้องการให้เขาขยายเวลาไหมหรือว่าโอเคคืออันนี้จริงๆก็น่าสนก็จริงๆก็คิดเหมือนกันนะคือเหมือนตอนที่ได้รับอีเมลจากที่ไทยเราก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆเขาน่าที่เรายังไม่เห็นตอนที่ได้รับอีเมลก็คือว่าก็ถามเนาะว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกชื่อติดต่อแต่ที่เราอยากรู้ก็คือว่าปัญหาเขาจะรับมือยังไงสำหรับคนที่ไปเรียนไม่ได้หรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพอร์ตอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะให้เหมือนพักหยุดไม่นับเป็นช่วงเวลาศึกษาค่ะอันนี้เราก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็แต่ว่าคือด้วยความที่เราคิดว่ายังไงเราก็พยายามจะส่งตามกำหนดอยู่แล้วแหละเพราะเราอยู่ในช่วงท้ายของการทำงานแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้แต่ก็อาจจะเพราะเราอาจจะไม่ได้ติดต่อไปเองหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรนะคะ
ของตุ๊กแจนี่คืออยู่ปี3หรือปี3แล้วค่ะก็คือยังต่อได้ปี3 6เดือนหรือปี4ได้นี่ได้แต่ว่าต้องทำเรื่องใช่มั้ยของ exchange ใช่ใช่ๆอ๋อประเด็นนี้ต้องก็อยากจะเหมือนกันคือเหมือนสเกดูลของเรามันเลื่อนไป2ถ้าคือถ้ามันหยุด2เดือนเราก็เลื่อนได้2เดือนเหมือนกันคืออันนี้คือเพราะว่าใช่แต่ว่าเราไม่ทำไปข้างนอกอีกเออคือใช่ใช่แต่ว่าทางทุนยังไม่ได้ชี้แจงในเรื่องนั้นไงใช่มั้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างของต้องเนี่ยคือต้องไปอยู่ประเทศอื่นด้วยเพื่อไปทำงานวิจัยตามแผนนะคะคือตอนนี้มันเลื่อนหมดเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์วางไว้กับเราคืออะไรคือเพราะเราอยู่ในมหาลัยของที่นี่หรือ DTU หรือมาในเดนมาร์กเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้แน่ๆมันมีการพูดกันอยู่แล้วในหมู่อาจารย์แล้วก็แจ้งอาจารย์ไปแล้วด้วยว่าโปรเจกต์ของเด็กโดยเฉพาะเด็กปโทซึ่งมันเป็นโปรเจกต์สั้นเนี่ยมันเลื่อนได้อยู่แล้วแล้วเมื่อโฮจะรวมถึงโปรเจกต์ของเด็กปเอกด้วยที่มันต้องทำแลบแล้วมันทำไม่ได้อ่ะคาดว่าเด็กปเอกถ้าจะทำเรื่องเมื่อจะต้องทำอ่ะเหตุผลว่าต้องขยายเวลาเพราะว่าโควิดอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแล้วมันขยายได้แน่คิดว่ามหาลัยที่เดนมาร์กอนุญาตให้ขยายแต่เรื่องของแต่คราวนี้คือทุนกพจะต้องตามอัปเดตตัวเองให้ทันกับมหาลัยที่เดนมาร์กหรือที่สังกัดที่นี่หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีผลนะคะสมมติว่าเราเรียนถ้าสมมติว่าเรา extend เราจะไม่สามารถทำ postdoc ได้ใช่อันนี้คืออันนี้คือประเด็นสำคัญคืออันนี้คือกฎที่มีของทุนไทยก็ต้องสัมพันธ์และอัปเดตตัวเองให้ทันกับสถานการณ์นี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะทันไม่ทันยังไงแต่ที่มหาลัยที่นี่อ่ะเขาอัปเดตทุกอย่างให้เป็นตามสถานการณ์ที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอันนี้คือก็กังวลในอนาคตเนาะถ้าสมมติว่าถ้าผลกระทบนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เราจะต้องไปขยายทุนกพใช่แล้วเราก็จะหมดสิทธิ์ในการทำ postdocอันนี้ก็ต้องกลับไปใช้ทุนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นการไปคุยกับทางนั้นเนาะซึ่งก็น่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มหาลัยยันกระทั่งกระทรวงมหาลัยที่นี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะโอเคค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันว่า2คนนี้ก็เป็นตัวแทนของเรียนนะของเดนมาร์กแล้วก็ทั้งเพิ่งเริ่มเรียนปริญญาเอกแล้วก็กำลังใกล้จะจบแล้ว2ท่านก็จะมาก็ได้พูดคุยกับเราประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยว่ามาตรการที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ study from home เป็นยังไงนะคะแล้วก็เขามี facility อะไรให้กับนักเรียนแล้วก็อาจารย์ได้ใช้บ้างในการเรียนระยะทางไกลในการที่ทุกคนอยู่บ้านในการ keep the social distancing แล้วก็ความเป็นห่วงความดูแลของที่นี่เนี่ยดีแค่ไหนนะคะคือถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทางเมืองไทยก็คงจะหายห่วงมากขึ้นนะคะสำหรับส่งลูกเรียนที่เดนมาร์กนะคะหรือว่าทางต้นสังกัดของเมืองไทยก็คงจะหายห่วงนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อมูลของที่ทางน้องทั้งสองคนให้ก็คือเราก็ได้ทางข้อมูลทางเมืองไทยแล้วก็ข้อมูลจากต่างประเทศนะคะว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรได้เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อัปเดตอะไรเป็นยังไงแต่ว่า2คนก็คือมี question อย่างนึงทิ้งท้ายไว้อยากให้ทางกพ.หรือทางเมืองไทยนะคะช่วย follow up นิดนึงคือเรื่องการนับทุนว่าจะทำยังไงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะต้อง extend ซึ่งมันอาจจะขาดกฎกับกฎปัจจุบันของกพ.ว่าถ้า extend แล้วอาจจะทำ postdoc ไม่ได้เนี่ยอยากฝากนิดนึงให้ทางผู้ใหญ่ทางเมืองไทยนะคะช่วยติดตามนิดนึงค่ะจินนี่คะมีอะไรเสริมไหมคะมีสิคะต้องทิ้งท้ายคำขมคำขมจินนี่วันนี้คืออะไรคะแอลกอฮอล์ไหมคะยังไม่ได้พูดประเด็นแอลกอฮอล์นะคะจินนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวไปพูดที่อื่นก็คือสรุปง่ายๆนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่จะต้องทำการล็อกดาวน์หรือปิดการทำงานปิดกิจการต่างๆในประเทศเนื่องจากภาวะไวรัสเนี่ยนะคะการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศโดยที่สามารถที่เราสามารถทำการเรียนการศึกษาการ work from home ไม่ว่าจะเป็น study from home work from home teaching online มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ารัฐ
หรือประเทศนั้นไม่มีฟาซิลิตี้และไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตแรงไม่แรงนะคะพูดถึงว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันทุกคนในประเทศหากไม่มีการเท่าถึงการอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกันแล้วไซเราจะไม่สามารถ work from home study from home online from home ไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อการติดไวรัสต้องล็อกดาวน์ก็ล็อกดาวน์เพื่อไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะเป็นทาประเทศwhatever land 4.0 ได้จริงๆการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต้องครอบคลุมและช่องว่างในการเข้าถึงกันต้องเท่าเทียมกันค่ะสรุปค่ะโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทั้งแขกรับเชิญ2ท่านนะคะไก่ต๊อกนะคะและจุ๊บแจงหรือน้องเจ๊เจ๊แล้วก็พิธีกรร่วมนะคะคุณชินนี่นะคะที่ฝากคำคมทิ้งท้ายยังไงก็ติดตาม EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย